สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ที่ The View at the Palm นะคะนาคิวมอร์นะคะในปาล์มจูเนียร่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาชมวิวปาล์มจูเนียร่าจากมุมข้างบนนะคะรูฟท็อปซึ่งอันนี้ก็เป็นห้างนะคะอยู่ในปาล์มจูเนียร่านะคะชื่อว่านาคิวมอร์นะคะพี่ก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะค่ะก็คือเป็นบริเวณซื้อตั๋วนะคะเราก็มาซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้าไป Thank you, enjoy. อันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะเดินตามรอยเท้านะคะจัดนิทรรศการของเขานะคะมีวิวัฒนาการการพัฒนาในแต่ละปีในของปาล์มจูเนียร่านะคะเริ่มจากปีนี้นะคะก็จะเริ่มมาเรื่อยๆเป็นการพัฒนาการเป็นการก่อสร้างในของปาล์มจูเนียร่านะคะDubai is anchored in this. It is in us and all around us. We thrive on the sea's generosity. For generations, the sea has provided our livelihood and is passing over the channel on each side of the crescent. The width of the channel is around 150 meters and it allows the fresh water of the island.
5%นี่ก็ขึ้นมาในลิฟต์อีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะชั้นที่52นะคะวิวปาล์มจูเมรานะคะปาล์มวิวโอ้เสียวอยู่นะข้างหลังนะคะก็เป็นวิวของปาล์มจูเมรานะคะซึ่งก็จะมองเห็นแขนงต่างๆของปาล์มจูเมราหมดเลยนะคะมุมนี้คือวิวดีมากนะคะมองเห็นปาล์มทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่ก็จะพาเดินดูรอบๆนะคะทั้ง360องศาเลยเขาเปิดเราก็เดินวนรอบตึกดูได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับเวลาเปิดปิดนะคะเขาบอกว่าวันธรรมดาปิด4 ทุ่มนะคะวันเสาร์อาทิตย์ปิดจำไม่ได้แล้วนะคะถามมาแหละก็ลืมนะคะใครสนใจก็มาได้ที่นาคิวมอลนะคะค่าเข้า100เขาก็จะมีวิวัฒนาการต่างๆของการก่อสร้างปาล์มจูเมรานะคะมีวิดีโอให้ดูมีเหมือนเป็นสตอรี่เป็นฮิสตอรี่ของเขานะคะให้ดูนะคะจัดแสดงให้ดูก็สวยงามอยู่นี่นะคะมองไปข้างนอกก็จะเห็นทั้งฝั่งนี้ก็จะเป็นฟาร์มจูเมรานะคะฝั่งนี้เป็นฟาร์มเข้าไปในฟาร์มส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมารีน่านะคะก็จะเห็นวิวมารีน่าแล้วก็วิวเช็คไซเยตโรสนะคะที่เข้าไปในเมืองฝั่งนู้นนะคะมองเห็นฟาร์มทั้งหมดเลยนะคะรอบแล้วนะคะcan I go back this same day ภายในลิฟต์ในลิฟต์เขาก็จะมีแสดงอย่างนี้ให้ดูนะคะทั้งขาขึ้นขาลงภาพของปัมจูเมราจบถึงแล้ว Thank you Thank you ขาออกมาก็มีของฝากใครซื้อก็ซื้อตึกที่พี่ขึ้นไปเมื่อกี้คืออันนู้นนะคะอันนู้นนะชั้นที่52นะคะชั้นที่52นู่นข้างบนที่เป็นวงกลม
สำหรับทริปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าที่จะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย